เอาประสบการณ์เนี่ยไปช่วยกับบ้านเมืองได้ผมว่าหลายคนก็พร้อมที่อยากจะทำในวันนี้ค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดต่อไปในอนาคตก็อาจจะได้เห็นคุณโกรธนะดูแลดีมากเลยอ่ะเพราะว่าไงคะเพราะว่าคือเท่าที่ฟังเนี่ยคือมุมมองทั้งในส่วนของในเรื่องของการเมืองทั้งในส่วนของในเรื่องส่วนตัวคือคุณก็เป็นคนที่ติดดินถึงแม้ใครจะดูว่าโอ้โหหนุ่มเลิศหรูอลังการไฮโซจริงๆเนี่ยนี่พูดจริงๆใช่ไหมคะใช่จริงๆแต่ว่ายังคือยังแล้ววันหนึ่งคนที่ไปเดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะได้เห็นความจริงของชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างมันมีอยู่ถูกไหมคะแล้วอย่างอังไฮโซแล้วพอเสร็จแล้วตอนนี้อย่างในปัจจุบันใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ดูในเรื่องของอคาเดมี่ใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่าก็มีจากต่างชาติฝรั่งมาเรียนที่เมืองไทยด้วยใช่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคำว่าชีวสมของเราเนื่องจากว่าคำว่าชีวสมของเราเนี่ยมันมีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเชื่อถือในการที่ว่าเขาจะได้มาเรียนในสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสตร์ของการบำบัดเรื่องของสปาเรื่องของอะไรต่างๆถือว่าตรงนี้เราได้เขาสามารถเอาวิชาของเขาเหล่านี้เอาเซอร์ติฟิเคทที่เขาได้รับจากเราไปต่อยอดในการทำงานพวกเขาได้เพราะฉะนั้นเขาถึงยึดเข้ามาเพื่อจะมาเรียนกับโรงเรียนชีวศาสตร์ของเราเขาถือว่าประทับใจอย่างหนึ่งกันว่าเราใช้ให้ความเชื่อถือในแบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วมีโครงการต่อไปเนี่ยนะคุณสมชีวสมว่ายังไงบ้างคะจริงๆชีวสมเนี่ย เรามีงานที่ต้องปฏิบัติกันเนี่ยต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับความเป็นรีสอร์ทสุขภาพที่หัวหินเนี่ยก็เดินมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นปีที่18-19แล้วนะครับแต่ในส่วนของสิ่งที่เมื่อเรามีแบรนด์ที่ทุกคนไว้ใจนะครับแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเอาให้ชีวสมของเราเข้าไปบริหารในต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปเปิดแบรนด์ในต่างประเทศแล้วทุกคนถามผมหมดว่าทำไมเมื่อชีวสมเนี่ยมีชื่อเสียงขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ทำแฟรนไชส์นะครับเหมือนกับหลายๆโรงแรมแบรนด์หลายๆโรงแรมที่ทำแฟรนไชส์เรามีนโยบายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะชัดเจนนิดนึงนะว่าความเป็นชีวสมของเราเนี่ยเราอยากจะให้เหมือนกับข้าวหอมมะลิของไทยใช่ไหมฮะข้าวหอมมะลิของไทยมันต้องอยู่ในประเทศชีวสมก็เหมือนกันต้องควรจะต้องหนักอยู่ในประเทศไทยที่เดียวใครอยากจะมาที่นี่มาประเทศไทยมาหาชานมาดูว่าหลักฟิโลโซฟีของชีวสมเป็นยังไงวิธีการมันเป็นยังไงและแน่นอนบรรยากาศเนี่ยเราไปตั้งในต่างประเทศมันก็ไม่เหมือนกับที่นี่ที่หัวหินนะฮะมันไม่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของฮวงจุ้ยหรืออะไรต่างๆก็มาเสริมด้วยนะว่าไม่คือที่พูดอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรค่ะทำตะล่อมวันไหนจะได้มีโอกาสได้ไปเจาะลึกถึงชีวสมหรือเปล่าเพราะว่ารายการของเรามันชื่อท็อปออฟเดอะทาวน์ใช่ไหมฮะแฟนรายการอยู่ต่างประเทศก็มีนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่อินเตอร์เพราะว่าเราสามารถที่จะดูผ่านดาวเทียมได้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เลยว่าถ้ายังไงในจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนแต่ที่สำคัญคือตอนนี้ค่ะจุดเด่นของคุณกฎอยู่ตรงไหนคะจุดเด่นของผมใช่ค่ะถ้าพูดถึงในแง่ของการทำงานใช่ค่ะนะฮะผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนผมเป็นคนที่ชอบคุยกับคนจริงๆนะครับผมเป็นคนชอบแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งของคนที่เป็นนักการตลาดหรือเป็นเซลล์พูดง่ายๆนะครับก็ต้องมีใจรักในจุดนี้นะครับประกอบกับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าสำหรับลูกน้องหรือว่าเพื่อนเพื่อนร่วมงานทุกคนเนี่ยเขาเห็นเหมือนเป็นพี่นะครับเราเป็นพี่เป็นน้องในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยเวลาที่ผมทำงานในแง่ของการทำงานเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอันน่ะเราทำด้วยความรักในงานของเราแล้วเราชอบในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็รักในเพื่อนฝูงที่เราทำงานด้วยแล้วในแง่ส่วนตัวเนี่ยเป็นยังไงหญิงหรือเปล่าโอ้ไม่หรือเปล่าของผมเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมทุกวันนี้ก็มาเล่นเทนนิสกันอยู่ที่นี่เนี่ยมีทั้งเพื่อนที่เป็นแบบโอ้แบบมาทุกระดับเลยนะครับเพราะที่นี่เป็นสนามเปิดผมอยู่ที่เนี่ยบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยเล่นอยู่ที่นี่มาหลายปีมากๆเลยนะครับมีเพื่อนทุกระดับแล้วทุกคนเนี่ยก็รู้จักกันดีนะครับก็ถือว่าได้มีอีกสังคมหนึ่งในสังคมหนึ่งที่เป็นสังคมที่แต่น้องต่อรู้มาแต่มีอยู่สังคมหนึ่งอ่ะไม่คิดไปได้เจอคุณกฎและได้รู้จักและคุยกันนะครับเฟซบุ๊กเพราะว่าในช่วงหน้านะคะในค
ของโผล่เนี่ยเราก็จะพูดถึงเฟซบุ๊กกันนิดหน่อยเพราะว่าเราจะเจอกันในนั้นเพราะมันเป็นส่วนของสังคมใช่ที่ทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นและโผล่จริงๆคือเรื่องของการนี่เลยที่นี่เลยการออกกำลังกายเพราะว่าเดี๋ยวน้องต่อจะเนี่ยไม่พูดอะไรไม่แฮร์ค่ะเตรียมออมแรงเอาไว้เพราะเดี๋ยวคุณกฎจะสอนเราดีเทนนิสนะคะโยจากแทมมี่จะเป็นแทมกิ้งนะคะค่ะให้ไงเดี๋ยวพบกันในช่วงของโปรดค่ะของโปรดครับกลับมาสู่ช่วงของโปรดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในสนามเทนนิสของกรมประชาสัมพันธ์กันแล้วนี่เดี๋ยววันนี้พี่กอดแกจะให้เกียรติเรามาสอนผมตีเทนนิสครับนี่อย่าเป็นอะไรอย่าเป็นพาราดอนเหรอผมอยากตีแบบไอ้โฟร์แฮนด์แบบครบนี่นี่ผมว่ามันดูแบบมีพลังนิดไม่แต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะแน่เราคุยกันนิดนึงค่ะเทนนิสนี่เป็นกีฬาโปรดของทุกคนเลยใช่ครับเล่นมานานหรือยังคะโอ้เล่นมาตั้งแต่ผมมัธยมต้นนะครับตอนนี้ผมมัธยมต้นหลายสิบปีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นครูสอนได้ได้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเด็กที่เข้ามาเนี่ยก็เห็นบอกว่าคุณก่อนช่วงที่แล้วเนี่ยก็คือมีอีกอย่างนึงก็คือชอบเล่นเฟซบุ๊กครับผมเล่นทำไมเล่นเหมือนโยอยู่เล่นเกมผมก็เล่นเกมเหมือนกันแต่ว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราได้พบปะเพื่อนเพื่อนมากขึ้นนะครับแล้วจะมีการรู้ว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆของเราเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างได้เห็นภาพเลยว่าเป็นภาพชีวิตจริงของพวกเพื่อนเรานะครับก็เขาขยันแล้วมีความรู้สึกว่ามันได้สังคมในรูปแบบทุกรูปแบบนะฮะว่าเราได้รู้จักคนมากขึ้นใช่ค่ะก็คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็รู้จักคุณบดมาก่อนแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เจอหน้ากันทุกวันไม่ใช่ว่าเจอกันที่ไหนเจอกันใน Facebook อาหารช่วงหลังนี้ก็ค่อยได้เจอเท่าไหร่แล้วก็เล่นเกมเดียวกันก็คือแวมไพร์นะเราเล่นมาเฟียวอด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้อยู่คิดว่าโลกเป็นสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะทำให้เรากระชับของความเป็นเพื่อนเนี่ยได้มากขึ้นเพราะมีการให้ของขวัญกันใช่ครับใช่ไหมคะแลกอาวุธกันนี้ค่ะมันเป็นเพื่อนสนิทกันได้นะคะค่ะแล้วก็ถือว่าก็นะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระเดี๋ยวถ้าเรารู้จักเอาทำประโยชน์นะคะคราวนี้อันนี้แหละอีกหนึ่งของโปรดแล้วเดี๋ยวแฟนรายการดูแล้วอยากจะแอดเป็นเพื่อนจะทำยังไงคะเนี่ยก็เข้ามาได้เลยครับก็จัดพิมพ์ชื่อผมเลยนะครับโปรดครับ KRD เพราะว่ายังไงครับเป็นในเกมที่เราเล่นต้องหาเพื่อนประมาณ500คนอ่ะถึงจะชนะได้ค่ะคราวนี้เรามาย้อนกลับมาตรงเนี้ยกีฬานอกจากเทนนิสแล้วมีกีฬาอื่นไหมคะที่เราชอบนอกจากเทนนิสแล้วก็คือการวิ่งนะครับการวิ่งมาราธอนนะครับซึ่งวิ่งมาราธอนก็ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรคือกดโยแค่กิโลเดียวยุบก็ไปแล้วก็เป็นกีฬาอีกอันนึงซึ่งเป็นกีฬาของบริษัทด้วยนะครับเป็นอะไรที่เราทำกิจกรรมร่วมกันกับพนักงานทุกคนบริษัทนะครับทุกวันพฤหัสบดีทางที่หันทางบริษัทเองก็จะมีประเทศเนี่ยนะฮะก็จะมีการไปวิ่งกันที่สุดกับล่าสุดเนี่ยก็มีการวิ่งกันที่มาวิ่งนะครับเป็นเรื่องของกีฬาสิ่งด้วยก็มีการจัดวิ่งกับหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกที่กรุงเทพหัวหน้าแผนกที่หัวหินนะครับเอามาแข่งกันนะครับแต่แข่งกันในที่นี้ไม่มีอะไรมากแข่งกันเพื่อความสามัคคีคือเราไม่ได้มองว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันแต่คนที่วิ่งคนสุดท้ายเข้ามาเนี่ยของทีมใดทีมหนึ่งนั่นแหละจะต้องจะทีมนั้นอาจจะต้องแพ้แต่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้ามาคือใครเข้ามาที่หนึ่งก็ไม่ถือว่าชนะแต่ต้องมาพร้อมกันก็เรียกว่าใครจะอยู่ชีวาสมนี่ต้องวิ่งกันก่อนต้องวิ่งกันให้ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะครับคือเทนนิสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ในระบบของกายภาพเนี่ยมันช็อกกับตัวหัวเข่าตัวจอยต่างๆร่างกายนะครับแต่วิ่งเนี่ยมันเป็นฟิสิกอลอย่างที่มันไปเรื่อยมันไม่เหมือนกับไอ้นี่เบรกหยุดเบรกวิ่งซ้ายขวามันจะใช้พลังมากกว่าใช่ค่ะจริงๆโยก็อยากจะเล่นนะแต่โยก็ห่วงสุขภาพตัวเองนะคะคือต้องประมาณว่ายน้องว่ายน้ำกีฬาสวยงามงั้นก็สบายกีฬาว่ายน้ำพูดถึงในเรื่องของเทนนิสใช่ไหมคะ